เพื่อนๆก็หมั่นคนนะครับอย่าปล่อยหม้อทิ้งไว้นะกดลงไปตรงๆครับจะช่วยให้กรอบนะครับใส่ลงไปอย่างนี้ได้เลยยำของเราปะเสิร์ฟกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบ๊จะมาสอนทํายำเล็บมือนางนะครับใส่กุ้งปลาหมึกเนาะเบ๊ก็จะมาสอนทําตัวน้ํายำก่อนใครที่ไม่เคยทําน้ํายำนะครับน้ํานั้นจะเป็นน้ําตาลเชื่อมขั้นตอนนี้เป็นวิธีที่สําคัญนะครับใครจะไปต่อยอดทําธุรกิจจะไปทํากินทําขายดูวิธีการนี้ได้เลยนะครับสูตรหลักๆของน้ํายำเบ๊จะใช้ปริมาณน้ําเปล่า500 ml น้ํากระเทียมดองนะครับ50 ml น้ํามะขามเปียกอย่างดีใช้1ช้อนโต๊ะครับน้ําตาลทรายนะครับ1ช้อนโต๊ะครับเกลือ1ช้อนชาน้ำตาลมะพร้าวนะครับแบบนี้2ก้อนนะครับปริมาณตามสูตรเพื่อนๆก็ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมน้ำสูตรนี้นะครับจะเป็นน้ำไม่ได้เคี่ยวให้มันงวดจนเป็นเหนียวเบ๊จะใช้เป็นน้ำเหมือนน้ำเอาไว้ทำยำนะครับเมนูยำต่างๆที่เขาขายตามตลาดนะครับยำสดจะเป็นอันนั้นเวลาเห็นเขาตักน้ำสีน้ำตาลขึ้นมาคือนั่นแหละน้ำตัวนี้ที่เบ๊จะสอนทำในวันนี้นะครับถ้าใครอยากจะเคี่ยวให้เขาเหนียวนะครับให้ใช้เวลาเพิ่มขึ้นโอเคตามนี้นะครับไม่มีอะไรยากเดี๋ยวเบ๊จะไปสอนหน้าเตาเลยครับไปเลยครับและในขั้นตอนแรกนี้นะอย่าเพิ่งเปิดไฟนะครับเอาหม้อตั้งไว้บนเตาแบบนี้ใส่น้ำนะครับ500 ml ใส่น้ำกระเทียมดอง50 ml ครับน้ำตาลทรายครับเกลือครับน้ำตาลมะพร้าวครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกครับคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับให้เราเปิดไฟได้เลยไฟใช้เป็นเบอร์กลางนะที่สำคัญนะครับใส่ใบเตยลงไปด้วยเพิ่มความหอมนะนี้เตยก็เป็นของเก็บมาจากที่บ้านเองครับขยำขยำใบเตยหน่อยนะครับเพื่อจะให้กลิ่นเขาออกมาหลังจากนี้นะครับจับเวลา15นาทีครับในการเคี่ยวเอาแค่15นาทีพอนะครับถ้าใครชอบเขาเหนียวข้นนะครับก็สักครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีก็ได้นะครับเขาก็จะเหนียวข้นหนืดแต่เบสจะชอบเป็นน้ำใสๆนิดนึงพอเวลาเราทานยำเนี่ยเราซดน้ำเนี่ยเขาจะได้อร่อยนะครับบางคนเอาไปทานไปกับแก้มกับข้าวเนี่ยก็จะได้ชิมน้ำตักน้ำชิมด้วยบางทีเป็นน้ำตาลเคี่ยวมากๆพอไปทำยำจริงๆมันจะหนืดๆเกินไปนะครับเดี๋ยวเราก็รอตรงนี้นะครับให้เขาเดือด15นาทีครับเดี๋ยวเรามาเจอกันเมื่อผ่านไป5นาทีนะครับให้เราเอาตัวของใบเตยออกนะครับนะเดี๋ยวถ้าเราต้มนานกว่านี้นะครับเขาจะเละเนาะแล้วก็กลิ่นของเขาจะออกมากจนเกินไปอันนี้จะหอมอ่อนๆติดปลายลิ้นนะครับจะให้ได้กลิ่นใบเตยนิดนึงครบเวลาแล้วนะครับนะเราก็กดหยุดแล้วเราก็ปิดไฟที่หม้อเราได้เลยจะเห็นได้ว่าตัวน้ำเขาจะเริ่มงวดขึ้นนะเขายังร้อนจัดอยู่ขั้นตอนนี้นะครับเราต้องพักเขาให้เย็นสนิทเลยหลังจากนี้นะครับเขาก็จะงวดขึ้นนะจะหนืดขึ้นนะถ้าเพื่อนๆเคี่ยวนานกว่านี้นะครับพอเขาทิ้งให้เย็นแล้วเขาก็จะยิ่งหนืดขึ้นกว่านี้อีกเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับในขั้นตอนที่เราไปล้างเท้าไก่นะครับหรือว่าตีนไก่นั่นเองวิธีการทำเนี่ยเขาทำยังไงให้กรอบแล้วก็อร่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนถัดไปเลยครับแล้วเรามาในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเบสจัดเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับการยำนะครับเครื่องเขาก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ถ้าเราเซตไว้แล้ววิธีการยำก็แค่แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในอันนี้อันแรกนะครับก็จะมีผักชีฝรั่งนะครับหอมเลื่อยนั่นเองขึ้นช่ายนะครับนะเบสก็จะหั่นรวมกันแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ภาชนะเตรียมรอไว้แบบนี้นะครับทำให้เวลาเราหยิบยำเนี่ยก็จะง่ายนะครับหยิบทีเดียววันนี้พริกเลือกใช้2ชนิดนะครับเป็นพริกจินดาแดงนะครับเดี๋ยวพริกจินดาเราจะมาตำนะครับเดี๋ยวพริกขี้หนูสวนเนี่ยเราจะมาซอยเล็กๆเวลายำเนี่ยก็จะได้หอมๆนะครับจะมีความหอมของพริกขี้หนูนะไฮไลท์ของเรานะครับคือเล็บมือนางหรือเท้าไก่นั่นเองมีกุ้งมีปลาหมึกนะครับส่วนนี้ก็เป็นตัวรองมานะครับมะนาวนะครับมีหอมแขกครับหั่นเรียบร้อยมะเขือแล้วก็กุ้งแห้งนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตัวเท้าไก่เนี่ยค่อนข้างที่จะชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวเราก็จะหั่นนะครับให้เป็นครึ่งนึงเดี๋ยวไปจะสอนนะการทำให้กรอบนะครับทานอร่อยบอกเลยว่าจะไม่มีกลิ่นสาบจากตัวที่เขาแช่มาอย่างแน่นอนนะครับเป็นสารฟอกขาวนะในขั้นตอนถัดไปจะเป็นวิธีการล้างนะครับเราไปดูกันได้เลยครับเรามาในขั้นตอนการหั่นเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเท้าของเล็บมือนางเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะครับเราก็จะแบ่งโดยการแบบแบ่งฝั่งละ2นะครับก็หั่นลงไปแบบนี้ได้เลยอย่างนี้นะครับเห็นไหมก็จะเป็นชิ้นอย่างนี้ก็จะได้2ชิ้นนะครับเดี๋ยวเป็นหั่นให้ดูอีกสัก2ชิ้นพอง่ายๆนะครับวันนี้ไปซื้อมาโลละ80กว่าบาทนะครับจากห้างที่เป็นห้างขายส่งนะครับหั่นตรงกลางนะครับแบ่งเป็น2ฝั่ง
กดลงไปตรงๆครับได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปขออนุญาตหั่นแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับขั้นตอนนี้นะครับไปตั้งน้ำด้วยอุณหภูมิไฟกลางนะครับใส่น้ำประมาณครึ่งหม้อเราจะลวกตรงนี้ไม่ถึง1นาทีนะครับประมาณสัก40วิหรือ50วิเท่านั้นเองนะน้ำต้องเดือดจัดแบบนี้เลยนะครับเท้าไก่นะครับหรือเล็บมือนางไปล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเอาลงทันทีนะครับลวกนานเขาจะเละนะครับเท่านี้นะครับลวกเพื่อฆ่าเชื้อปิดไฟครับเอาขึ้นทันทีถ้าบางคนนะครับวิธีการนี้นะครับเขาจะไม่ลวกพอเขาไม่ลวกเนี่ยพอเวลามายำเนี่ยเขาจะมีกลิ่นจะเป็นกลิ่นของตัวที่เป็นน้ำยาฟอกขาวนะครับนะจะมีติดอยู่ให้เพื่อนๆแนะนำให้เพื่อนลวกแบบนี้ดีกว่าไปเราไปดูกันในขั้นตอนถัดไปเลยครับว่าทำไงให้กรอบครับและในขั้นตอนนี้นะครับเราเอาน้ำแข็งใส่ลงไปอย่างนี้ได้เลยนะครับนะน็อกน้ำแข็งครับใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับน้ำแข็งนำโซดานะครับจะช่วยให้กรอบนะครับใส่ลงไปอย่างนี้ได้เลยจับเวลา20นาทีนะครับก็จะทำให้เล็บมือนางเนี่ยกรอบนะครับอร่อยมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้เราก็ไปเตรียมพวกซอยพริกตำพริกครับเบ๊ก็จะลวกปลาหมึกลวกกุ้งไว้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการยำในขั้นตอนถัดไปเลยครับ3 2 1ครับได้เวลาแล้วนะครับเราก็มาดูเล็บมือนางหรือเท้าไก่ของเราจะเห็นได้ว่าตัวเขาจะค่อนข้างเด้งกรอบยังกรอบเหมือนตอนที่ยังไม่ได้ลวกเลยนะวิธีการนี้จะทำให้เท้าไก่เนี่ยเขามีความรัดตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อกี้ตอนที่เราไปลวกนะครับเขาจะสลายคราบพวกคราบไขมันต่างๆที่ยังเกาะตามตัวเขาอยู่เนี่ยเห็นไหมครับตัวน้ำแข็งเขาจะทำให้ตัวไขมันเขาเย็นขึ้นนะครับก็จะเป็นไข่ๆอย่างนี้นะครับหลังจากนี้นะเราก็จับเอาแต่ตัวเขานะครับนะไม่ต้องล้างแล้วเอาแต่ตัวเขานะมาเตรียมตัวไปยำได้เลยครับล้างออกให้ดีแบบนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปยำกันเลยครับและในกระบวนการยำนะครับก็จะเห็นได้ว่าน้ำตัวนี้นะครับที่เราเคี่ยวกันตั้งแต่ตอนข้างต้นจะเห็นได้ว่าน้ำเขาจะค่อนข้างหนืดขึ้นนิดนึงนะครับนะถ้าเพื่อนๆอยากได้หนืดกว่านี้ก็จะต้องเคี่ยวนานกว่านี้สัก 40-50 นาทีหรือ1ชั่วโมงต่อตัวนี้เบ๊ก็จะเอาเป็นแบบใสๆแบบนี้นะครับเบ๊ว่ามันน่ากินดีนะครับเพราะเวลาเรามายำแล้วมันจะมีน้ำน้ำโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการยำกันเลยครับเริ่มแรกของเมนูยำนะครับจะตวงตัวนี้นะครับลงไป3ช้อนนะครับน้ำตาลทรายครับ1ช้อนโต๊ะครับน้ำปลาครับ2ช้อนโต๊ะนะน้ำมะนาวครับ2ช้อนโต๊ะนะครับคนน้ำยำไม่เข้ากันได้เลยนะครับคนให้น้ำตาลละลายนะครับเบจะพูดในหลายๆคลิปนะครับว่าน้ำปลากับน้ำมะนาวเนี่ยต้องเท่ากันนะครับถ้าอยากได้หวานเพิ่มก็ให้เพิ่มหวานเข้าไปเสร็จแล้วเราใส่ตัวพริกได้เลยนะครับเบก็จะทานเผ็ดไม่มากนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะเผ็ดจัดไปนะครับใส่ตัวพริกขี้หนูครับมะเขือเทศครับตัวผักครับใส่ลงไปก่อนนิดนึงเนาะไฮไลท์ของเราครับเล็บมือนางใส่ลงไปได้เลยครับไม่ต้องเอาน้ำเขาลงไปนะเอาแต่ตัวเขาลงไปครับเพื่อนๆกุ้งครับปลาหมึกครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยนะครับคนแค่นี้พอนะเพื่อนวิธีการทำยำไม่ต้องคนเยอะถ้าคนเยอะจะไม่อร่อยใส่ผักลงไปอีกรอบนึงครับวิธีการทำยำไม่ยากครับโรยกุ้งแห้งลงไปนิดนึงครับเพิ่มสีสันเนาะยำของเราปะเสิร์ฟกันครับน่าทานสุดยอดเลยครับดูครับก็จะเสิร์ฟได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าสีสันของน้ำยำจะสีสันสวยแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นวิธีการทำให้หน้าดึงดูดในการทานนะครับนะถ้าเพื่อนๆใส่ตัวน้ำมะขามเปียกมากเกินไปในตัวของน้ำยำนะครับจะดูไม่น่าทานเลยนะอันนี้เบสสอนเป็นเคล็ดลับนะครับเผื่อใครจะไปต่อยอดทำกินทำขายนะครับก็ดูวิธีการที่เบสสอนในวันนี้นะครับแล้วก็ไปปรับปรุงเนาะเสร็จแล้วนะครับสำหรับยำเล็บมือนางของเราวันนี้ง่ายมากๆวิธีการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแต่ขั้นตอนการเตรียมของก็ค่อนข้างมีหลายขั้นตอนนิดนึงส่วนตัวเล็บมือนางหรือเท้าไก่เนี่ยวิธีการทำที่เบสสอนในวันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับนะเพราะว่าการทำแบบนี้นะฮะสะอาดปลอดภัยนะล้างสารที่เขาตกค้างอยู่ออกนะครับด้วยการลวกนะแล้วมาแช่ให้เขากรอบนะครับพอเวลามายำเนี้ยอร่อยมากๆวิธีการนี้เบ๊กก็มาสอนเพื่อนๆนะครับใครอยากได้สูตรก็ดูในคลิปนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับเบ๊กก็จะลงคลิปดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับขอบคุณครับ